ังทำมูลค่ารวม4ล้านบาทแจกจริง400รางวัลวันนี้นะคะเพียงดื่มชาลิปตันรสใดขนาดใดก็ได้ค่ะเขียนเบอร์คลิปโดนใจพร้อมส่งฝามาชิงโชคทอง400รางวัลมูลค่ารวม4ล้านบาทวัวที่ทีมลิปตัน1ก็เขียนลิปตัน1วัวที่ทีมลิปตัน2ก็เขียนลิปตัน2ตามด้วยชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของคุณให้ชัดเจนนะคะแนะมาพร้อมกับฝาชาลิปตันที่สถานีวิทยุมทบ14อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20000วันนี้จนถึง15มิถุนายนติดตามดูรายละเอียดได้ www.liptandance.com หรือสอบถามที่026933333กับชาลิปตันค่ะดื่มชาลิปตันวันนี้ส่งฝาชาลิปตันลุ้นทองคำมูลค่ารวม4ล้านบาทแจกจริง400รางวัลรวมถึงสิ่งดีๆกับรังสีอิเล็กทริกนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิอิเล็กทริกซัมเมอร์เดย์เซล2011ค่ะมาพร้อมแล้วนะคะให้กับคุณได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิอิเล็กทริกทั้งเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็ยังมีตู้เย็นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายที่บริษัทรังสีอิเล็กทริกจำกัดกับโปรโมชั่นดีๆบริการหลังการขายกับการบริการ30ปีให้คุณได้มั่นใจโดยทีมงานช่างด้วยนะคะและซื้อสินค้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแอร์ชาร์ปก็แถมหม้อหุงข้าวชาร์ปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้า Mitsubishi Electric นะคะก็ยังแถมพัดลมให้คุณได้ลุ้นกันด้วยนะคะแล้วก็มีลุ้นโชคแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายที่บริษัทรังสีอิเล็กทริกจำกัดถนนสุขุมวิทข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี038275700นะคะพูดโฆษณาให้จบแบบนี้เพราะว่าน้องนัทสัปดาห์ธรกับน้องพระชามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่จะได้พูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ๆของน้องทั้ง2คนไปคำหวานหวานที่เหมือนยังมีเยื่อใยหยุดมาถามคำถามว่าฉันเป็นไงหยุดบอกว่าเธอเสียใจเท่าไรที่เธอไปกับเขาทิ้งฉันเกือบจะตายบอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันราดรถกองไฟต้องการให้ฉันทำใจก็สมควรไปให้ห่างกันห่วงใหญ่ใจดีเกินไปยิ่งเหมือนว่าทำในใครในใจยิ่งลุกลามฉันก็ร้องจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปบอกฉันได้ไหมว่าถึงยังไงก็ยังคิดถึงเป็นห่วงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำร้ายใจเธอไม่รักก็รู้ก็รู้กันดีไม่มีอะไรชดเชยมันได้หยุดถอยคำอ่อนหวานที่ล้วนแต่บาดใจบอกต้องการให้ฉันทำใจก็สมควรไปให้ห่างกันห่วงใหญ่ใจดีเกินไปยิ่งเหมือนว่าทำให้ไฟในใจยิ่งลุกลามฉันก็ร้องจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปฉันทำใจก็สมควรไปให้ห่างกันห่วงใหญ่ใจดีเกินไปยิ่งเหมือนว่าทำให้ใครในใจยิ่งลุกลามฉันก็ร้องจริงๆไม่รักก็ปล่อยฉันไปดับไฟด้วยน้ำมันนะสักดาทรนะคะเพลงนี้คุณฝากไว้ตั้งแต่ช่วง
8โมงเช้าแล้วล่ะค่ะและกับช่วงเวลาของ Sweet FM นะคะตอนนี้น้องพัชชากับน้องนัทนะคะยุ่งอยู่กับอะไรอ่ะแผ่นซีดีพี่อ่ะยุ่งกับความทรงจำเก่าๆครับเยอะมากเลยชอบเลยใช่ไหมความทรงจำเก่าๆนะตั้งแต่สมัยนัดชุดอันนี้ชุดแรกเลยหรือเปล่าคะใช่ครับชุดแรกที่ปีอะไรเนี่ยปีอะไรผมจำไม่ได้ปี 51โอ้3 ปีที่แล้วพระชาอึ้งกว่าอีกเจอบ้างเก่าๆของตัวเอง6ปีที่แล้ว6ปีแล้วค่ะใช่ไหมคะสวัสดีทักทายกันก่อนเอาลืมสวัสดีค่ะนะคะน้องนัทกับน้องพระชาวันนี้ให้เกียรติมาที่ Sweet FM นะคะนิดครับนี่ดูหน้าปกที่เซ็นไว้ให้ Sweet FM นี่สมัยยังเซ็นลายเซ็นไม่คล่องอยู่เลยใช่ไหมดูลายเซ็นไม่ค่อยใช่ตอนนั้นพี่นัทผมเยอะจังอ่ะยังไงเนี่ยสั้นแล้วผมไม่ใช่ละนะคะตอนนี้ดูดีเลยแล้วก็แต่ไฟด้วยน้ำมันอ่ะถามถึงนัดเพลงแรกนี้ก่อนก่อนหน้านี้มานะคะบอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่ที่ขออุบไว้ก็คือซิงเกิลนี้นี่เองซิงเกิลนี้ดับไฟด้วยน้ำมันเป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเดี่ยวชุดใหม่ที่กำลังจะออกครับอัลบั้มนี้มีชุดมีชื่อว่า361องศานัสกาทอนเขามี360องศาไม่ใช่หรอทำไมต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมันจากอะไรอ่ะคนเกินไม่ใช่ละคือมันเป็นแบบว่าปกติเรามองอะไรอย่างมากสุดเห็นทุกมุมแล้วมันก็จะเป็น360องศาใช่ป่ะครับแต่อัลบั้มนี้มันเป็นเหมือนว่าอัลบั้มที่ทำให้ทุกคนจะรู้จักนักมากขึ้นไปอีกเข้าใจมองเห็นนั้นมากขึ้นไปอีกก็คือเป็น361องศาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแบบว่าคำโปรยเก๋ๆว่าเฮ้ย361องศาที่เขาเรียกอะไรใช้ตามองเดี๋ยวไม่ได้ต้องใช้ใจฟังด้วยฮารมจริงๆเกินจริงๆเพลงเหล่านี้ที่นำเสนอที่นำเสนอมากพัชชารักตัวเองก็พอซิงเกิลใหม่เหมือนกันใช่ค่ะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างดีค่ะก็ดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนจะรู้สึกว่าพัชชาน่าจะต้องร้องเพลงซึ้งเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ้งเลยแหละเศร้าแบบว่ารันทดอกหักใช่ไหมคะใช่ต้องบีบน้ำตาตลอดแต่ว่าคราวนี้พอเปลี่ยนแนวมาเป็นแบบให้กำลังใจแล้วก็ยังมีคนฟังแล้วฟีดแบ็กที่พัชชาชื่นใจมากก็คือเวลาที่เขามาบอกว่าฟังเพลงเราแล้วมีกำลังใจถูกเพราะว่า MV ด้วยค่ะใช่มั้ยเป็นเรื่องของ3สาวหรือ4สาวนะ3สาว4ก็ได้ค่ะสาวด้วย4ก็ได้เออนะเป็น4สาวนะคะที่อยู่ในเรื่องราวตรงนั้นแล้วก็ได้ฝีมือคนแต่งคือพี่จักรชวินค่ะกับว่านนกฤตนะพี่ชอบทั้ง2คนเลยเพราะว่าทั้งการแต่งเพลงแล้วก็เรียบเรียงของจักรกับว่านั้นเขาสุดยอดอยู่แล้วนะคะด้วยเนื้อหาของเพลงพี่จดไว้ด้วยอยู่ไหนล่ะพี่จดไว้นะเนื้อหาของเพลงประมาณว่าไม่ต้องอะไรอ่ะแต่ว่าเราต้องรักตัวเองถูกป่ะใช่ค่ะคือแพทเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลตัวเองก่อนเนาะเราคงไม่มีพลังหรือว่าคงไม่รู้จักในการที่จะไปดูแลใครหรือว่าไปให้ความรักกับใครได้ใช่นะคะก็อยากจะให้กลับมาแบบใส่ใจกันดูแลตัวเองดูโผล่พี่ฉีกมาจากปฏิทินภาษาจีนที่ว่าเลยเนี่ยรักตัวเองก็พอแบ่งความรักให้ตัวเองเพื่อเตรียมหัวใจที่ดีในวันต่อไปต้องเหงาสักเท่าไหร่ขาดคนรักนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่มีแต่ใจที่รักตัวเองก็พอโอ้ชอบมากเลยอ่ะชอบมากชอบใหม่ไหมเราฟังจริงๆนะแล้วก็ได้ดู MV ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยพอบอกว่าจะสัมภาษณ์น้องพี่ก็คุยอะไรกับน้องดีอ่ะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงเราชอบเลย MV ตัวนี้นะคะเชื่อว่าฟีดแบ็กโอเคใช่นะคะแล้วมาถึงMV ดับไฟด้วยน้ำมันโอ้โหจะบอกว่านะโชว์ซิกแพคอ่ะเห็นมั้ยล่ะนะคนซ่อนรูปนิดนึงนะครับไม่นิดนะเยอะไม่นิดนะเออเป็นเฮลนี่โหต้องถามว่าได้ดูกันแล้วหรือยังต้องไปดูต้องดูเลยครับอยากให้ดูกันมันจะมีประโยคจี๊ดๆด้วยใน MV นี่ครับที่หลายคนบอกว่าดูแล้วโอ๊ยประโยคนี้อะไรใช่เลยทำไมนะไม่ต้องมาสงสารโอ้โหพอบอกว่าสงสารนี่มันยิ่งกว่าเจ็บอ่ะเออมันเจ็บกว่ามาว่าเราหรือประมาณว่าเฮ้ยชกหน้ากันดีกว่าเออใช่ครับเราก็รู้ว่าเขาหวังดีนะแต่ว่าสุดท้ายแบบนะคนที่มันผิดหวังในความรักอะไรบางทีก็ไม่ได้ต้องการความสงสารอะไรอย่างเงี้ยครับดับไฟด้วยน้ำมันตอนแรกก็คนฟังจะโทรมาขอเพลงเนี้ยนะแล้วพูดผิดเยอะส่ง SMS อะไรครับดับไฟด้วยน้ำปลาดับน้ำตาด้วยน้ำมันคือไม่จะสับสนเออจริงพี่ก็อะไรอ่ะเออเขาชื่อมันก็งงแหละดับไฟด้วยน้ำมันเออทำไมอ่ะคือมันเป็นชื่อที่ตั้งใจ
ตั้งใจตั้งชื่อนี้มาเพื่อให้คนแบบว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือถ้าฟังแล้วก็เฮ้ยดับไฟด้วยมันมันก็ไม่ดับสีอะไรเงี้ยครับก็ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกห่วงใยใจดีของคนที่เลิกลากันไปแล้วที่เขายังมีให้เราอยู่ยังมาคอยแบบเทคแคร์พูดจาดีหวานๆอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่มันไม่ใช่คือมองในมุมนึงมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่สำหรับคนที่โดนปฏิบัติแบบนั้นจริงๆเราลึกๆมันกลับเป็นอะไรที่แบบบาดใจและทำให้เหมือนแบบว่าน้ำมันแบบว่าราดลดลงไปในความรู้สึกที่มันยังอยู่ในใจมันยิ่งลุกลามอะไรเงี้ยต้านทานไม่อยู่เจ็บปวดจริงๆพอมาพี่เอกเป็นเอกเสกสรรครับแต่งมาให้คือคนเดียวกันกับที่แต่งไม่มีพรุ่งนี้ในทีมงานนี่แหละครับเขาจะต้องมีคำแปลกๆของเขาจริงจริงๆถ้าไล่มาตั้งแต่ไม่มีพรุ่งนี้ใช่ไหมที่พี่บอกว่าความหมายดีชอบเลยในทีมเงียบงานเมื่อคราวที่แล้วที่มาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกันว่าก็ขึ้นชาร์ตของเราไปแล้วแล้วก็ดับไฟด้วยน้ำมันต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาของเพลงที่ดีมากเป็นพี่คนเดียวกันเป็นพี่คนเดียวกันแต่งเลยนะคะอัลบั้มชุดนี้มีกี่เพลงโอ้จะมี5เพลงใหม่นะครับแต่ก็จะเอาไม่มีพรุ่งนี้นะทีนี้งานรวมเป็นโบนัสแทร็กด้วยโอ้โหแล้วก็อาจจะมีไม่มีพรุ่งนี้หรือทีนี้งานเวอร์ชันพิเศษมาด้วยต้องรอดูต้องรอดูทำไมเดี๋ยวก็จะพิเศษนั่นเป็นเวอร์ชันไม่มีเสียงเป็นเวอร์ชัน hidden track จริงๆไม่เจอพระชาเหรอพระชาอันนี้เป็นอัลบั้มใหม่หรือว่าอยู่ในอัลบั้มชุดไหนค่ะเราเตรียมตัวอัลบั้มใหม่อยู่เหมือนกันค่ะเป็นอัลบั้มเต็มจะมีหลายยังมีอีกหลายซิงเกิลค่ะที่ยังจะเป็นเพลงใหม่อยู่ในอัลบั้มด้วยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีรักตัวเองก็พอแล้วแล้วก็ยังมีอีก2เพลงที่กำลังทำอยู่พร้อมๆกันไปด้วยค่ะคิดว่าอัลบั้มเดี๋ยวน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้แล้วล่ะค่ะไม่นานเกินรออีกแป๊บนึงค่ะอีกแป๊บนึงไม่นานเกินรอนะคะเพราะเชื่อว่าแฟนคลับจะตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ตั้งใจรอมากๆเลยแล้วต้องบอกว่ากลุ่มหนุ่มสาว AF เนี่ยนัดกับพระชาจะถูกถามถึงเยอะมากสำหรับเพลงหลายเพลงนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้รักตัวเองก็พอนะคะยังไม่ได้เปิดอยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็มองถึงเนื้อหาแล้วก็เสียงร้องของพระชาด้วยค่ะI'm not afraid to die.
กับน้องพชาค่ะเข้ามาได้แล้วคือข้างในเนี่ยอากาศหนาวมากด้วยเครื่องปรับอากาศแล้วก็อากาศหนาวมากเลยก็เลยกลายเป็นว่าน้องๆก็จะรู้สึกว่าเย็นจังพี่หนูขอไปรอข้างนอกได้ไหมนะคะกลับมาคุยกันต่อน้องน้องนัดขยับมาใกล้ๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกไมค์ตัวนี้มันซ่ามันจะมีปัญหาแล้วคุณฟังทัวร์บอกว่าเสียงนัดเบากว่าพระชาแต่เมื่อกี้นัดพูดแล้วก็จ่ออย่างนี้แหละคือไมค์ตัวนี้มันมีปัญหาพี่จะไม่ใช้แล้วพี่จะใช้ไมค์ตัวเดียวไงไมค์ตัวเนี้ยจะใช้ตัวนั้นเลยใช่ได้ยินกันอยู่เพราะฉะนั้นนัดเสียงเบากับพระชาไงหรือจะเป็นด้วยความใกล้แต่เสียงผู้หญิงจะดังกว่าสังเกตมาเวลาออกอากาศเนี่ยนะครับเห็นพูดถึงคอนเสิร์ตอยู่ก่อนหน้านี้มีคอนเสิร์ตของอะไรนะอะไรกรุงศรีโชว์มัสโกออนค่ะเอฟเอฟเมื่อวานเพิ่งมีรีรันเมื่อวานมีรีรันไปค่ะทางเอฟชาแนลใช่พี่ไม่ได้ดูอ่ะดูแต่ในรูปเห็นแล้วโอ้พี่ลุ้นนัดมากเลยว่าตอนถอดเสื้อจะมีฉีกเสื้อแบบเบรหรือเปล่าเป็นฉีกกางเกงแทนตัวแทนเป็นน้องบอสกับน้องรอนฉีกกางเกงกันแต่พระชาสวยมากเลยชุดกี่เพาสีแดงค่ะรองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ค่ะจริงป่ะค่ะพี่ไม่ได้ดูยังมีไหมยังมีไหมปังโชว์จำได้ลองปังมากแบบท่องพาท่องเนื้อนามกันค่ะไม่เคยร้องเพลงจีนเคยฟังไหมเคยฟังค่ะรู้จักเลยแหละเพราะว่าตอนที่เอฟสองประกวดเนี่ยพี่ลูกตาลร้องด้วยมีอยู่มีหนึ่งเราก็จะฟังผ่านหูแต่เราไม่เคยไปสนใจว่าตกลงว่าเนื้อมันร้องว่าอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะต้องมาท่องใหม่ท่องจนถึงวันสุดท้ายจนถึงวันรันทรูนะคะสนุกมากใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าสนุกมากคือเป็นอีกแนวนึงอ่ะมันเป็นแบบว่าละครเป็นคอนเสิร์ตเน้นตลกอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตแบบเน้นคอมเมดี้เล่นละครด้วยเน้นมอบความสุขให้คนดูคือไม่ได้มาแบบว่ากะจะแบบโชว์พาวอะไรมากมายกันเลยค่ะแต่ว่าพัดว่ามันสนุกกว่าที่เราตั้งคาดไว้อีกนะแม้แต่คนเล่นเองแล้วแม้แต่ใช่ค่ะแม้แต่คนเล่นเองเนาะมันเหมือนมันรีแลกซ์ใช่มั้ยขึ้นไปแล้วแบบไม่ต้องมานั่งเกรกนั่งเกรงหรือว่าจะต้องมาแบบโอ้จะมีบล็อกกิ้งต้องเป๊ะต้องอะไรก็ยังมีบ้างอยู่แต่ว่าคืออย่างพอพวกพัดเนี่ยแต่ละคนซ้อมซีนของตัวเองแล้วจะยังไม่เห็นภาพจะยังเดาไม่ออกเลยค่ะว่าเรื่องราวมันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าพอมีพี่เหมียวพี่เอกเนี่ยเข้ามาโอ้ยพี่เหมียวจังหวะที่สุดอ่ะโอ้ยละครเวทีนี่สุดยอดเลยว่าตลกมากคือจังหวะพี่เขาเป๊ะเป๊ะมากเป๊ะมากนะเคยร่วมงานกับเขาตอนละครเวทีเร่ไข่ฝันตอนนั้นที่เอาเพลงเฉลียงมาทำโอ้โหฮาตลอดแล้วก็มีหยอดมุกหยอดอะไรแบบสดๆตลอดเลยพี่เหมียวน่ารักมากค่ะใช่แล้วจะมีงานต่อไปอีกไหมจะมีละครมีการแสดงบนเวทีมีคอนเสิร์ตอะไรของ AF หรือว่าของมีครับเดี๋ยวยังคงนัดเดือนกรกฎาคม10กรกฎาคมต้องช้าอยู่เช้าอยู่เช้าอยู่กรกฎาคมนี่น่าจะมีเยอะมากคือทั้งอัลบั้มตัวเองใช่ครับแล้วก็10กรกฎาคมมีคอนเสิร์ต AFC Restage ครับเป็นการกลับมารวมตัวกันครั้งพิเศษของ AFC ทุกคนครบทุกคนใช่มั้ยใช่ครับก็เพื่อทุกคนที่คิดถึงเราถ้าถามว่าทำไมไม่จัดรุ่นอื่นก็ไม่ต้องถามก็คือรุ่นนี้เยอะนิสัยเยอะไม่ใช่คือเยอะทุกอย่างไม่ใช่360องศาหรอกคือไม่ใช่ว่าแบบเก่งกว่ารุ่นอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกรุ่นก็ดีแหละแต่ว่าเราก็จัดขึ้นมาพิเศษอะไรเงี้ยขายบัตรหรือยังคะขายบัตรหรือยังเร็วๆนี้ครับที่ www.we-booking.com ครับติดตามรายละเอียดได้นี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มั้งเข้าไปถ่ายโปสเตอร์ครับก็จะมีโปรโมทแล้วใช่นะคะใครคิดถึงนัสตาทอนกับ AF4 ทุกคนใช่แล้วนะคะ10กรกฎาคมรวมไปถึงอัลบั้มของนัทด้วยอัลบั้มนะก็น่าจะใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันในเดือนกรกฎาคมใช่พระชาแล้วคะพระชามีเดี๋ยวจะมีอัลบั้มเต็มอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็คือต้องขายของนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นโชคดีของพวกเราที่อย่างแรกคืออัลบั้มเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นซีดีเป็นซีดีธรรมดาอย่างนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ในนั้นพิเศษไปของพี่นัทจะแถมพี่นัทให้ในกล่องด้วยถ้าแถมมีคนเหมานะเนี่ยเทคโนโลยีใหม่โคลนนิ่งก๊อปพี่นัทใส่ไว้ให้ทุกแผ่นไม่ใช่อย่างของเห็นถ้าใครเห็นของนัททิวแล้วของนัททิวค่ะมันจะเป็นกล่องใหญ่อย่างนี้เลยค่ะขนาดใหญ่ใช่ใหญ่เลยใหญ่ๆเลยแล้วก็เป็นโฟโต้บุ๊กอย่างดีของเขาไปถ่ายมาจากเกาหลีเกาหลีเนเธอร์แลนด์เลยนะมีแคมเปญไปเที่ยวกับน้องที่เกาหลีนะคะอาจจะแล้วพัชชามีอะไรของพัชเนี่ยก็จะมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้น
สูงขั้นแม็กอะคือสูงคือมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นเยอะมากเลยอยากจะให้ลองติดตามกันแล้วใครที่คือถ้าไม่ซื้อจะเสียดายอ่ะจริงๆตั้งรับพัดเอพัดก็ตั้งใจทำมากด้วยค่ะพี่โหลดได้ไหมรักตัวเองก็พออ่ะโหลดอ่ะโหลดที่truemusic.com truemusic.com เลือกได้เลยว่าจะเอาเพลงไหนของ True นะดูมิวสิกวิดีโอได้ด้วยต้องดูต้องดูรักตัวเองก็พอนี่ต้องดูดับไฟด้วยน้ำมันก็ต้องดูนะคะใครอยากเห็นซิกแพคไหมคะกล้ามขาวของน้องนัทเนี่ยต้องดูเลยกลายเป็นขายตัวตนไม่ขายเนื้อเรื่องจริงว้าเนื้อเรื่องก็แจ่มอยู่กำไรกำไรเออมันกำไรเออแล้วต้องใส่ใส่หนึ่งอัลบั้มค่ะนัททูเดอะแพชชั่นเพราะว่าพัดไปร้องให้น้องหนึ่งเพลงด้วยฟีเจอริงกับน้องค่ะชื่อเพลง Change ค่ะแล้วจะมีเล่นละครเหมือนนัททิวเหมือนรอนเหมือนน้องๆอ๋อถ้าละครทีวีนี้ของนัทคงยากอะครับหน้าตาไม่ดีไม่ใช่เขาแค่นัทเคยเล่นนะนัทเคยเล่นนัทมาทุกคนเลยนะมาแล้วคือพยายามเหมือนล็อกขาว่าทุกวันนี้คือเราคงแบบยืนในฐานะนักร้องเป็นหลักนะครับคือเอาโอกาสอื่นที่จะเข้ามาถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็เราก็ต้องแบบว่าเข้าใจแล้วของนัทเดี๋ยวจะมีละครเวทีครับมีเดือนประมาณกันยาเดี๋ยวติดตามกันอีกทีละกันว่าเป็นเรื่องอะไรพี่จะบอกว่าพี่เข้าไปดูโปรแกรมอะไรนะตารางงานของนัดไม่เห็นว่างเลยไม่มีว่างเลยใช่ไหมตารางของนัดนะคะแต่ละเดือนพี่มีตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาอย่าบอกเฮ้ยน้องงานเยอะมากนะคะพระชาก็เยอะเพราะว่ามีไปกับนัดบ่อยๆด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะวนมาเจอกันใช่สายเพลงกันค่ะแล้วก็ของพัทเป็นผลงานนะขายน้ำจิ้มสุกี้จริงดิเรตติ้งดีใช่ไหมแหมมีคนถึงพูดเล่นเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะน้ำจิ้มสุกี้อะไรอย่างงี้ของอะไรอ่ะของพูดได้ละค่ะหนูเกรงใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นเหมือนโอกาสที่ดีทีนึงให้คนเห็นหน้าตาเราทางทีวีทางไหนออกทีวีเลยออกฟรีทีวีค่ะไม่ยอมพกมาให้พี่เดี๋ยวบอกหลังใหม่แล้วกันยี่ห้ออะไรพี่เป็นคนชอบกินสุกี้แห้งมากสุกี้น้ำเลยค่ะสุกี้แห้งเลยเหมาะเลยค่ะเออนะงั้นขอขายอีกอย่างด้วยครับใช่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอีกป่ะไม่ใช่พรีเซนเตอร์แต่อยู่หน้าปกนิตยสารเมนเทลเดือนนี้ต้องซื้อค่ะโชว์ซิกแพคไม่คือที่อยากเพราะว่าเมนเทลจะบอกว่าน้องชายพี่อ่ะซื้อนิตยสารเมนเทลแต่ยังไม่ได้ซื้อของปักนี้เดี๋ยวต้องไปยุบไปซื้อมาหน่อยซื้อมาหน่อยก็เคยดูซิกแพคบอยพิซโนแล้วอะไรอย่างงี้มากคือ3เดือนเต็มที่แต่ต้องจากนั้นคือที่อยากให้ซื้อเพราะว่าบทสัมภาษณ์ดีมากครับเรื่องนี้คือเป็นตัวตนของนัทจริงๆถ้าใครอยากจะรู้จักนัทครับฟิตอยู่นานมั้ยเพราะว่า3เดือนครับพี่เค้าติดต่อมาตอนมกราแล้วก็บอกว่าจะถ่ายประมาณเมษาคือแบบ3เดือนก็เข้าฟิตเนสอาทิตย์ละประมาณ 3-4 ครั้งนะครับบอกเทรนเนอร์เลยต้องฟิกเรื่องอาหารมั้ยมีช่วงใกล้ๆถ่ายก็จะมีแบบควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารเย็นเงี้ยโปรตีนหมดเลยนะครับแต่น้องดีนะคือแบบไม่ได้ล่ำแบบกล้ามปูอะไรแบบนั้นไม่หนาไม่หนากำลังดีอะตัวคงไม่กล้าไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับความสูงก็มีอยู่เท่านี้เดี๋ยวสัดส่วนมันจะไม่พอดีน้องกระทัดรัดน้องหุ่นกระทัดรัดมากเลยแล้วพระชาตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้หุ่นโอเคตอนนี้ก็สร้างซิกแพคอยู่ไม่ใช่คือมีก่อนหน้านี้มีอวบๆช่วงที่ออกจากบ้านแล้วก็จะมีผอมลงกว่านี้เยอะค่ะก่อนหน้านี้ก็จะผอมกว่านี้แต่ว่าตอนนี้น่ากำลังอยู่ในโซนพอดีเนาะพี่ว่าโอเคหุ่นโอเคพัดเขาไปงานไหนก็จะชอบมีคนมาถามว่าเรื่องขุ่นลดยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นเช่นไรมีมาเออมีมาบอกพี่หน่อยดีกว่าพี่จริงๆแล้วมันคือพัดไม่ได้ลดแบบโดยทันทีอะค่ะพัดใช้เวลากับ10กิโลเนี่ยประมาณปีนึงค่ะคือค่อยเป็นค่อยไปค่อยลดจะดูพัฒนาการดูพัฒนาการได้จากอัลบั้มที่ผ่านมาจะตัวเล็กลงเรื่อยๆค่ะจะบอกว่าน้องเดี๋ยวนี้นะหน้าแบบคนละไซส์เลยดูดินี่กำลังดูหน้าปก PowerPoint ใช่ใช่อันนี้คือจะไม่ใช้ยาเลยใช่ไหมไม่ใช้เลยค่ะคือพันทดลองมาหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบงดนัดใจหล่อหรืออะไรอ่ะมองหน้าพัดแล้วงดคาร์โบไฮเดรตหรือว่าจะเป็นแบบเป็นวิธีกินแต่ผักบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพัดได้พบว่าไอการที่ไปบิดเบือนธรรมชาติในการรับประทานอาหารของเราเนี่ยมันทำให้งานเข้าหนักกว่าเดิมเพราะว่าพัดใช้พลังงานในการแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราไม่ได้เป็นพนักงานนั่งออฟฟิศหรือแม่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือที่ดีที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
คือการนอนอันนั้นคืออย่างแรกเลยช่วยได้ทุกอย่างก็เขามีวิจัยกันออกมาแล้วบอกว่าถ้าสมมติว่านอนต่ำกว่าวันละ4ชั่วโมงจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนประมาณ 70% นี่ทำไมอ่ะโอ้โหวิจัยมาอย่างอ่านหนังสือมาอย่างดีค่ะก็คือมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันมีเหตุมีผลกันมาเพราะฉะนั้นก็ต้องนอนให้เพียงพอ8ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่ะ6ชั่วโมงก็ยังพอให้ได้แล้วถ้าสมมติเรานอนพอเนี่ยร่างกายเราจะเผาผลาญดีตื่นมาต้องทานอาหารเช้าอาหารเช้าสำคัญที่สุดแล้วอาหารเช้ากับเที่ยงอ่ะครับสำคัญกว่าเย็นค่ะเพราะว่าเย็นคนทั่วไปมักจะเน้นหนักบ้างมื้อเย็นอะไรเงี้ยใช่ใช่เย็นเรากลับบ้านแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่อาหารเช้าต้องทานเลยเพราะว่ามันกระตุ้นการเผาผลาญด้วยอะไรด้วยแล้วก็ออกกำลังเพื่อให้แบบร่างกายมันได้ใช้พลังงานอะไรเงี้ยคือพูดเรื่องเหมือนเรื่องเดิมๆเนาะแต่ว่าต้องทำติดต่อต้องทำต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงๆแล้วก็ต้องทำเป็นระยะเวลานานพัดมาสตาร์ทแบบลงได้ตอนแรกๆก็ลดไม่ลงเลยค่ะมาลงได้เพราะว่าเล่นละครเวทีนี่แหละมันได้ออกกำลังกายด้วยได้เผาผลาญแล้วก็ได้เหนื่อยแล้วก็มีตารางที่แน่นอนนะคะนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับสาวออฟฟิศตอนนี้เปิดเทอมแล้วคราวนี้คนฟังก็คือเป็นสาวออฟฟิศทั้งหลายที่บอกว่าบางคนใช้ยานะทานยาซึ่งผลข้างเคียงเยอะมากหรือบางคนก็บอกว่าออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าตารางการใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็เป็นไปได้พักผ่อนน้อยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งจะบอกจะถามพระชาหลายครั้งแล้วเออต้องทำยังไงนะแล้วทำถูกวิธีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆรวมไปถึงเข้าฟิตเนสใครสำหรับหนุ่มๆหนุ่มออฟฟิศก็ได้อ่ะหนุ่มๆนะคะก็ต้องเข้าฟิตเนสแล้วก็ดูแลออกกำลังกายครับสำหรับทุกอาชีพนะครับนะว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอ่ะมันทำให้เราแบบพร้อมอ่ะในแต่ละวันอ่ะคือจริงๆแล้วสุขภาพใจกับกายมันสัมพันธ์กันถ้าใจถ้ากายเราแบบไม่แข็งแรงนะใจมันก็ไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะต้องบอกว่าสุขภาพสำคัญมากเพราะว่าน้องสองคนออกงานเยอะมากบางทีก็ไม่ได้นอนหรือว่านอนน้อยมากด้วยใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวเบรกโฆษณากันครู่เดียวเราจะมาทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายสุดค่ะคุยเยอะเลยหลายเรื่องวันนี้นะคะเพราะว่าคุยกันตั้งแต่เรื่องของอัลบั้มเรื่องของซิงเกิลนะคะใหม่ๆแล้วก็งานใหม่ๆที่กำลังจะออกมาเย็นนี้มีงานด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปสถานีไหนต่อนะไปสมัยบางแสนนะคะสมัยบางแสนอ่ะถ้าหากว่าเป็นแฟนคลับก็ติดตามได้แล้วก็จะไปเป็นไหนอีกศรีราชาแล้วกลับมาที่บางแสนอีกรอบนึงเป็นงานน่ารักนะเขาโปรโมทให้กันกันและกันหมดเลยเอ้าไม่เราก็โปรโมทให้น้องทำไมอ่ะก็คนฟังเผื่อคนฟังเลยตามไปดูตามไปฟังที่บางแสนมีงานเลยมีงานของ Cable YouTube Play ใช่ครับก็เขาว่ามาจากกิจกรรมกันให้แบบว่าสนุกสนานใครที่เป็น BJ อะไรเงี้ยนั่นเองครับค่ะแล้วหนูก็ไปร้องเพลงกันใช่ครับเป็นมินิคอนเสิร์ตของเราแล้วก็มีรู้สึกจะมีน้องหนูนาแล้วก็มีวีโอวายแล้วก็วงโอลิฟโอลิฟค่ะผมโอลิฟเพลงยังสดเออใช่นั่นแหละมากำลังน่ารักเลยไปเจอที่ห้างแหลมทองค่ะหน้ามหาลัยเลยล่ะสุดรอเลยล่ะใช่นะคะสนุกกันได้แต่ตั้งแต่4โมงเย็นครับงานเริ่มแต่เราจะร้องประมาณ6โมงกว่าค่ะครับนะแล้วซิงเกิลล่าสุดนี้โหลดได้ที่ไหนยังไงอีกครั้งสิครับเน้นเลยนะครับ www.truemusic.com โหลดยังถูกกฎหมายไม่แพงด้วยครับทุกเพลงของค่าย True Fantasia ครับผมค่ะแล้วก็หรือว่าถ้าสมมติใช้มือถือระบบ True Move ค่ะกดดอกจัน9339ค่ะแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยมี Facebook ของตัวเองไหมมีมีครับของนัทเดี๋ยวใครเป็นสาวออฟฟิศก็แอบเข้าไปเลยครับแอบเปิดเลย facebook.com/nat.sakdathorn ครับ nat.sakdathorn ครับ Twitter ก็นัทสักดาธรเลยครับค่ะของพัชก็เป็นเหมือน official site เป็นแฟนเพจค่ะชื่อพัชชา voice ก็ PATCHA แล้วก็ VOICE ที่แปลว่าเสียงค่ะพัชชา voice แล้วก็พัชกับพี่นัทก็มี Twitter ยังไงก็ลองไปเสิร์ชหากันได้น่าจะเจอกันได้ได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงเป็นแฟนคลับนะคะบางคนก็บอกว่าแหมอยากติดตามแต่ไม่รู้จะไปช่องทางไหนเพราะว่าบางทีเรานั่งทำงานอยู่ตรงเนี้ยจะวิ่งตามก็ไม่ใช่หรือบางทีอย่างพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่วัยพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ก็เข้าไปดูบ้างในก็มีคนที่เขาสามารถจริงนะครับจริงจริงเมาส์มีหลายคนอยู่เมาส์แฟนคลับเมาส์แฟนคลับคราวที่แล้วมาเป็นคันรถแฟนคลับน้องน่ารักนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับทั้ง
นัทแล้วก็พระชานะคะเดี๋ยวท้ายนี้จะมีเพลงให้ได้ฟังทั้งของนัททั้งของพระชาเป็นการส่งท้ายรายการกันนะคะกับช่วงเวลาของ Sweet FM แล้วก็อย่าลืมโหลดอย่างถูกกฎหมายไม่แพงด้วยนะคะหรือถ้าจะซื้อก็จะมีซีดีออกมาเป็น VCD เป็น MV เป็นคาราโอเกะจะมีไหมมีทุกอย่างถ้ามีทุกอย่างออกมาก็รอกันนิดนึงครับนะคะด้วยความพยายามด้วยความอดทนแล้วก็ด้วยฝีมือซื้อแบบถูกกฎหมายไม่แพงนะเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายยังจะแพงกว่าด้วยซ้ำไปนะคะฝากน้องไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันค่ะขอฉันบอกเธอว่าดีใจที่ได้พบได้เจอกันที่เก่าก็ซึ้งใจที่มาและก็รู้ว่าเรานั้นไม่มีวันจะเหมือนเดิมคือขอครั้งสุดท้ายที่จะมองตาของเธอได้ไหมมักใช้กันคิดถึงเธอรู้แล้วว่าสายไปรู้แล้วเธอรักใครรักขอแค่ฉันหายใจอยู่ด้วยกันเพียงนี้สักนาทีจะไม่โทรมารบกวนไม่โทรมาวุ่นวายได้รู้ว่าเธอสบายอยู่กับคนที่เธอรักเขารักเธอก็เข้าใจดีใจด้วยคนทีเงียบงานนะคะอีกเพลงหนึ่งช
ช่วงเวลากับ Sweet FM ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกเพลงที่แนะนำไว้นะคะและเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังขอเป็นพรุ่งนี้นะคะ8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง11นาฬิกา Sweet FM 98.25 MHz ค่ะสถานีวิทยุมทบ14ชลบุรีและทั้ง0387581585รวมไปถึง SMS ฝากข้อความที่4689222ขอบคุณทุกๆสายทุกๆข้อความแล้วก็ทุกเพลงที่ถามมาด้วยสมคุณกับเพียงครึ่งใจที่น้องพชาเคยร้องไว้กับ AF Tribute to Om Chatrik คงสวนพรุ่งนี้พบกัน8นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะเปิดใจเธอจะเจอใจใครซ่อนในรักอยู่หัวใจหดหู่รักเคยชื่นชูกลับหางอยากให้เธอทำใจฟื้นรักเคยชื่นเพียงคืนเจอจางรักเลือนลางเธอวางท่ากลับเย็นใจไหลเปลี่ยนแปลงทุ่มเทใจเกือบไปแล้วน้อยหยุดรอรักได้พบใครใหม่ๆยังใจไม่ขอส่วนแบ่งเธอจะจากไปไหนพบใครใหม่ใจจะเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่ขอแบ่งใจไว้จากไปแล้วใจ